กรานต์ก็คือการรดน้ำขอพรนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าพบรดน้ำขอพรประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็กล่าวชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดโกงชาติบ้านเมืองครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับที่ระบุว่าถ้าพบการคดโกงก็ต้องจัดการพร้อมให้ทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและเชื่อมั่นว่าจะดูแลชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าได้สร้างประโยชน์ต่อประชาชน70ล้านคนนะครับพวกเราพูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลของนายกไม่โกงเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจริงๆก็คนที่จะซื่อสัตย์สุจริตต้องเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำด้วยตัวเองหรือพวกพ้องเพื่อนน้องที่อยู่ใกล้ชิดเพราะงั้นผมพูดกับเพื่อนๆเสมอว่ารัฐบาลนี้เก่งไม่เก่งก็ดูเองด้วยกันแต่ผมไม่ใช่อย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ไม่โกงนายกพูดได้เลยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่โกงถ้าผมพูดผิดนายกก็ต้องไปจัดการเนื้อความหลักในโอวาทของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่มอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่นำครม.และผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารดน้ำขอพรพลเอกเปรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ยังคงชื่นชมนายกรัฐมนตรีและครม.ที่บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยถ้อยคำไม่โกงและขยายความถึงคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตว่าจะต้องเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ตัวเองและญาติพี่น้องพลเอกเปรมยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่ระลึกถึงกันในโอกาสสำคัญมาโดยตลอดในฐานะเพื่อนรักก่อนจะฝากนายกรัฐมนตรีให้ปกป้องรักษาชาติรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อทำประโยชน์ให้บุคคลอื่นและอวยพรให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จเป็นที่ชื่นชมหรือถูกตำหนิน้อยที่สุดขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็อวยพรให้พลเอกเปรมนะครับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับให้คำมั่นถึงการทำหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในวัฒนธรรมทหารที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานในมิติต่างๆให้เกิดเป็นผลสำเร็จโดยเร็วเราก็ยังคงยึดมั่นในแบบธรรมเนียมทหารในวัฒนธรรมในหน่วยในการเป็นทหารของเราแล้วก็ปรับให้สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละมิติของพวกเราซึ่งวันนี้ผมพยายามจะทำทุกๆอย่างให้สอดคล้องโดยนำสิ่งที่เราทำมาแล้วในอดีตมาประยุกต์มาทำให้มันสามารถเกิดผลสำเร็จได้โดยเร็วทั้งนี้เพื่อชาติและประชาชนของเราอันเป็นที่รักยิ่งจากนั้นพลเอกเปรมก็เปิดให้ครม.และผู้บัญชาการเหล่าทัพรดน้ำขอพรและแม้จะต้องใส่สายออกซิเจนนะครับแต่ว่าตลอดการให้โอวาทพลเอกเปรมก็ยังคงยืนยันให้โอวาทตามปกตินะครับนอกจากนี้พลเอกเปรมก็ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรหลังได้ทราบข่าวว่าไม่สบายก่อนที่จะถามถึงอาการบาดเจ็บที่ข้อมือของพลเอกประวิตรว่าเป็นอะไรโดยพลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ยกมือที่ผ่านผ้าคดให้ดูเท่านั้นครับแล้วก็ได้ทักทายพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับชื่นชมว่าคนนี้มีชื่อเสียงดีและพูดคุยกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกในระหว่างรดน้ำขอพรว่าอย่าไปสนใจเสียงวิจารณ์ขอให้ทำงานเพื่อประเทศต่อไปนอกจากนั้นพลเอกเปรมก็เปิดให้สื่อมวลชนเข้าขอพรโดยสื่อมวลชนก็ได้อวยพรให้พลเอกเปรมมีอายุยืนยาว120ปีโดยพลเอกเปรมก็ได้กล่าวติดตลกว่าหากอายุ120ปีก็คงต้องขลานแล้วก่อนที่จะย้ำว่าถึงแม้จะไม่ได้ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เมื่อได้รับฟังมาบ้างจึงอยากฝากให้สื่อมวลชนช่วยการรักษาชาติบ้านเมืองพร้อมยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างประเทศชาติเพราะยังรู้สึกเป็นห่วงอยู่และหลังจาก